นักวิทย์คิดเพื่อชาติของเราวันนี้นะคะจะเอาใจคนรักหนังสือนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบสะสมหนังสือเป็นระยะเวลานานๆ นะคะซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนจะมีวิธีการเก็บรักษาที่หลากหลายวิธีแต่บางวิธีนะคะพอเรามีการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานๆแล้วกลับมาเปิดดูอีกครั้งกลับพบว่าหนังสือที่เรารักนั้นไม่อยู่ในสภาพเดิมอีกต่อไปแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเนื่องจากนักวิจัยคนเก่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้มีการคิดค้นน้ำยาที่ช่วยรักษาหนังสือของเราให้คงสภาพเดิมเป็นระยะเวลานานยาวนานถึง 10-20 ปีด้วยกันนะคะซึ่งน้ำยานี้นะคะก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมปราศจากกลิ่นฉุนมีความปลอดภัยและที่สำคัญใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแห้งไวเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะรีนิวบุ๊กน้ำยายืดอายุหนังสือเกิดจากการส่งเสริมและสนับสนุนจาก NIA โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเท็ดฟันกระทรวงอว.ค่ะโดยที่เท็ดฟันนะคะจะทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นตัวเร่งที่สำคัญที่จะเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พร้อมกับการสร้างเครือข่ายผู้ร่วมลงทุนสนับสนุนเครือข่ายบ่มเพาะและเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าซึ่งนอกจากเทสฟันแล้วนะคะรีนิวบุ๊กยังได้รับการสนับสนุนจากสวทช.กระทรวงอว.ภายใต้โครงการ Leader Innovation Fellowship หรือว่า LIF เพื่อที่จะยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนปริญญาเอกทางด้านเคมีอยู่ที่ University of Graz ประเทศออสเตรียนะครับตอนนั้นเราก็ได้โจทย์มาจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราครับก็คือให้พัฒนาตัวน้ำยาที่จะเคลือบรักษาสภาพหนังสือและเอกสารเก่านะครับทำจนเสร็จเรียบร้อย3ปีก็มีตัวน้ำยาขึ้นมาแบบลองแบบระดับ lab scale แล้วก็มีการตีพิมพ์เปเปอร์นะครับวารสารทางวิชาการก็จบไปนะครับเมื่อปี2016ก็เลยเริ่มที่จะนำตัวเทคโนโลยีตัวนี้มาแนะนำให้กับห้องสมุดที่ไทยต่างๆได้รู้จักนะครับคนเราจะรู้กันดีนะครับว่าพวกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคนก็เลยเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษกันมากขึ้นหารู้ไหมว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เราใช้มันยังเคลือบด้วยพลาสติกอยู่เพราะว่ากระดาษเนี่ยมันซึมน้ำนะครับมันไม่สามารถทนน้ำหรือทนน้ำมันได้นะครับก็เลยเคลือบพลาสติกผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเขาก็มีปัญหาว่าทุกวันนี้อาจจะส่งออกไปที่ยุโรปไม่ได้เพราะว่าเขาเริ่มแบนพลาสติกถึงแม้มันจะน้อยเพราะว่ามันเคลือบบนกระดาษแต่ว่าเขาก็แบนนะฮะก็เราก็เห็นช่องนี้เราพบว่าตัวน้ำยาของเราเนี่ยคือทำให้เอกสารเก่ามันกันน้ำได้เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะนำมาใช้กับบรรจุภัณฑ์เพื่อทดแทนพลาสติกได้ตัวนี้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติผ่านทุนเท็ดฟันนะครับเขาก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนนะครับโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสนำของไปโชว์นะครับก็มีงานเขาเรียก Open House เป็นโชว์เคสให้เรานำผลิตภัณฑ์ของเราไปพิชทั้งรูปแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ให้กับผู้สนใจแล้วก็นักลงทุนที่อาจจะสนใจในธุรกิจของเรานะครับเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะลงทุนนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการจัดอบรมต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการการทำธุรกิจเขาก็จัดอบรมให้เรื่อยๆนะครับนอกจาก NIA แล้วเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่สนับสนุนก็คือสวทช.ด้วยโครงการผมเนี่ยที่ทำบริษัทเนี่ยก็ได้เข้าสู่โครงการเขาเรียก LIF นะครับ Leader in Innovation Fellowship นะครับผมเป็นรุ่นที่8แล้วก็สวทช.ก็จัดอบรมผมเพาะการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ทำร่วมกับฝั่งอังกฤษด้วย Royal Academy of Engineering ครับด้วยความที่เราเล่นกับการอนุรักษ์มันเป็นของที่เดลิเคทมีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งก็คือวัสดุเซลลูโลสเหมือนกับกระดาษเลยเพียงแต่เรามาปรับฟังก์ชันทางเคมีมันหน่อยนึงให้มันกันน้ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาใช้กับบรรจุภัณฑ์กระดาษเนี่ยก็แน่นอนมันก็เหมือนกับกระดาษนั่นแหละครับมันก็มีความปลอดภัยแต่ว่ากันน้ำได้นะครับในขณะเดียวกันนอกจากความปลอดภัยแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเหมือนกระดาษมันก็สามารถรีไซเคิลได้เหมือนกับกระดาษที่ไม่เคลือบเลยแล้วก็ย่อยสลายได้เหมือนกับกระดาษทั่วไปเราก็ทำเป็นตัวน้ำยาเป็นแกลลอนแล้วก็เป็นตัวภาชนะพลาสติกให้หนังสือเนี่ยสามารถจุ่มแช่ในน้ำยาได้เป็นระยะเวลาสัก 5-10 นาทีเพื่อให้แทรกซึมเข้าไปนะครับด้ว
วยความที่เราไม่ได้ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายพิเศษมันจะแทรกซึมเข้าไปได้ทุกหน้าเลยนะครับแล้วก็นำขึ้นมาตากให้แห้งประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็หนังสือก็จะถูกรักษาสภาพกันน้ำกันความชื้นได้นะครับณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มการใช้งานเนี่ยกับหน่วยงานภาครัฐเพราะว่ามีหนังสือหายากเยอะเช่นที่จุฬาเนี่ยก็ใช้ในการรักษาสภาพหนังสือหายากจำนวน200เล่มนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่เป็นหลายพันเล่มนะฮะก็ยังต้องใช้เวลาที่จะต้องค่อยๆทำต่อที่ม.เชียงใหม่ก็เพิ่งไปทำให้มานะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็หนังสือหายาก100เล่มนะครับที่หอประวัติจุฬาก็จะมีเอกสารหายากต่างๆที่เขานำตัวน้ำยาเราไปใช้รักษาสภาพนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนของภาครัฐนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยถ้าอยากนำไปใช้เราก็มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายครับแล้วก็มีตัวสเปรย์ตัวนี้เนี่ยจำหน่ายเพื่อนำไปพ่นเคลือบรักษาสภาพได้หรือว่าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นทางด้านงานศิลปะเพนติ้งนะครับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถไปพ่นเคลือบโดยไม่ทำให้สีหลุดลอกแล้วก็เลอะเทอะได้ครับอยากจะขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนก็คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้ทุนเทรดฟันกับเราในการพัฒนาต่อยอดนะครับตัวน้ำยานี้แล้วก็สวทช.นะครับกับโครงการ LIF นะครับที่ผมได้เข้าร่วมเป็นรุ่นที่8นะครับที่ได้บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในการเริ่มทำธุรกิจขั้นต้นให้กับผมนะครับRenew Books หรือว่าน้ำยายืดอายุหนังสือนะคะก็เรียกได้ว่ามีการการันตีคุณภาพในเรื่องของการใช้งานจากหลากหลายรางวัลการประกวดนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเท็ดฟันกระทรวงอวของเรานะคะเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่รักหนังสือนะคะในการที่จะเก็บรักษาหนังสือของเราให้คงสภาพอยู่เป็นระยะเวลานานได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ